นี้มาดูตัวอย่างต่อมานะครับอย่างที่6ถามว่าให้หาค่าไดเวอร์เจนซ์ของสนามไฟฟ้านะครับโดยที่สนามไฟฟ้ามีค่าตามสมการนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูตามสมการนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าสนามไฟฟ้าในที่นี้เนี่ยนะเป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจุดประจุครับจากจุดประจุนั้นถามว่าค่าไดเวอร์เจนซ์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีนี้จะเห็นว่าเราเขียนตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยโดยเขียนในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r นะครับความหมายก็คือว่าถ้าเรามีจุดประจุ q อยู่ที่นี่แล้วเราต้องการจะหาสนามไฟฟ้าที่จุดนี้เนี่ยเราก็จะเขียนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r ที่ชี้จาก q เป็นจุดศูนย์กลางมาที่จุดที่เราต้องการจะหาสนามไฟฟ้านะครับแล้วสนามไฟฟ้าขนาดของมันก็จะมีค่าตามนี้ซึ่งก็จะเห็นว่าขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันของระยะ r เพราะนั้นในกรณีนี้เราสามารถจะบอกได้ว่าไอตัวสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจุดประจุเนี่ยมันมี spherical symmetry ซึ่งเราเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปก่อนหน้าแล้วนะตอนที่เราจะหาใช้กฎของกาสในการหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุจุดประจุนะครับก็คือตอนที่เราพิสูจน์กฎของกาสกฎของคูลองจากกฎโดยใช้กฎของกาสนี่นะครับทีนี้เมื่อปัญหาของเรามี spherical symmetry นะครับเวลาเราจะดำเนินการกับตัวอย่างเช่นในกรณีนี้คือสนามไฟฟ้าเนี่ยนะเราก็ควรจะใช้ตัวดำเนินการที่มี spherical symmetry ด้วยนะถามว่าเราจะใช้อย่างตอนนี้คือเราต้องการจะหาค่าไดเวอร์เจนซ์เนี่ยเราใช้นิยามของไดเวอร์เจนซ์ในคาร์เทเซียนโคออร์ดิเนตหรือใช้แคนกูลาร์โคออร์ดิเนตได้ไหมตอบได้นะครับเพราะว่าค่าความหมายของคาร์เทเซียนเนี่ยมันความหมายของไดเวอร์เจนซ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโคออร์ดิเนตนะมันโดยนิยามของไดเวอร์เจนซ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโคออร์ดิเนตนะก็ถ้าย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เรานิยามไดเวอร์เจนซ์เนี่ยตรงนี้นะครับนิยามไดเวอร์เจนซ์อันนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับโคออร์ดิเนตเลยมันคือการหาฟลักซ์ที่ผ่านดิฟเฟอเรนเชียลวอลลุ่มแล้วก็หารด้วยตัวดิฟเฟอเรนเชียลวอลลุ่มนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาฟลักซ์ในระบบโคออร์ดิเนตอะไรก็ได้นะครับตัวดิฟเฟอเรนเชียลวอลลุ่มจะอยู่ในระบบโคออร์ดิเนตอะไรก็ได้แต่ว่าในกรณีของrectangular coordinate ซึ่งเราก็ได้ทำให้ดูไปแล้วคราวก่อนหน้านี้นะครับว่าในกรณีของrectangular หรือ cartesian coordinate เนี่ยตัว divergence เนี่ยมันจะเขียนอยู่ในรูปนี้ซึ่งจะให้ผลสอดคล้องกับนิยามของตัว divergence นะครับแต่ว่าในกรณีของปัญหาอันนี้นะครับเมื่อระบบมี spherical symmetry นะเราก็ควรจะเขียนตัวโอเปอเรเตอร์ของเราหรือว่าตัว divergence ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของที่มี spherical symmetry ด้วยก็คือเปลี่ยนไปใช้ตัว divergence นะครับที่อยู่ในรูปของspherical coordinate นะตรงนี้ผมยกสูตรมาเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเราค้นหาในหนังสือหรือในอินเทอร์เน็ตมีทั่วไปนะครับถามว่าพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้นะยากไหมไม่ยากแต่ยาวนะเพราะนั้น เราจะไม่พูดถึงรายละเอียดของการพิสูจน์ตรงนี้นะครับแต่เราจะยกมาเลยว่าถ้าเราต้องการจะหาค่าไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ A ใดๆเนี่ยโดยเขียนอยู่ในspherical coordinate เนี่ยนะครับมันเขียนได้ในรูปของเป็น1ส่วน r กำลัง2 d by dr นะ r กำลัง2 ar นะครับบวกเป็น1ส่วน r sin θ นะ d by θ ของ
เอธีตาไซน์ธีตานะครับแล้วก็บวกเป็นหนึ่งส่วน r ไซน์ธีตา dAc by dc ตัวนี้คือการเขียน divergent นะครับในspherical coordinate หรือใน coordinate ที่มีspherical symmetry นะครับซึ่งความหมายของ r theta phi ก็เป็นความหมายมาตรฐานนะครับของตัว spherical coordinate นะเราอาจจะเขียนตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ก็คือว่าเรามีแกน x y z นะครับแล้วมีตำแหน่ง coordinate อันหนึ่งนะเรียกว่าตำแหน่ง x y z อันนั้นใน cartesian coordinate นะแต่เราก็สามารถจะเขียนตำแหน่งนี้ได้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า spherical coordinate นะครับก็คือระบุพิกัดในรูปของ r θ แล้วก็ phi นะโดยที่ r คือระยะจากจุดกำเนิดไปถึงจุดที่เราสนใจนะ θ ก็คือมุมวัดจากแกน z ลงมาที่ r phi คือโปรเจกต์ r ลงมาบนพิกัด x y แล้ววัดมุมจากแนวแกน x ไปนะครับอันนี้ก็คือนิยามมาตรฐานของ spherical coordinate นะครับ ทีนี้เมื่อเราจะหา divergent นะครับของสนามไฟฟ้าเราก็แทนค่าสนามไฟฟ้า e ลงมาซึ่งในกรณีนี้นะครับเราบอกว่า e ของเราเนี่ยมันคือ นะครับเราจะเขียนได้แบบนี้โดยที่ er ก็คือเทอมนี้ตัวนี้คือ er ใช่ไหมก็คือขนาดของสนามไฟฟ้าคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r เม้นจะเห็นว่าตัวสนามไฟฟ้ามันมีเฉพาะคอมโพเนนต์ในแนว r เท่านั้นใช่ไหมครับคือถ้าเทียบกับสมการนี้คือมีแค่ ar เท่านั้นa θ a φ ไม่มีนะเพราะนั้นพอเราหา divergent ก็จะเห็นว่าไอ้2เทอมนี้ก็จะหายไปนะนี่คือความง่ายของการเลือก coordinate ที่เหมาะสมนะคือถ้าเราเลือก coordinate ในกรณีนี้ก็คือเลือกตัว spherical coordinate เนี่ยแล้วเราพอเรารู้อยู่แล้วว่าสนามไฟฟ้ามันมี spherical symmetry นะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้มันง่ายขึ้นเพราะนั้นพอเรามาดูตรงนี้นะครับมันก็ถ้าเราต้องการจะหาค่าเดี๋ยวเขียนอีกหน้าแล้วกันถ้าเราต้องการจะหาค่า divergent ของ e นะครับมันก็คือ true เฉพาะ r component r component นะครับก็คือ1ส่วน r กำลัง2 d by dr ของ r กำลัง2 e r นะครับนะโดยที่ er ของเราเราก็บอกแล้วว่า er ของเรามีค่าเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า er เข้าไปนะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วน r กำลังสอง d by dr ของเศษหนึ่งส่วน4 pi epsilon 0 q เขียนเป็น q เลยแล้วกันนะครับเพราะว่า r กำลังสองตัวนี้กับ r กำลังสองที่คูณอยู่ในตัวสนามไฟฟ้ามันก็จะตัดกันไปนั้นก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งไอตัวที่อยู่ในวงเล็บนี้เป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับเพราะนั้นดิฟเทียบกับ r แต่ในนี้ไม่มี r อยู่เลยสิ่งที่เราจะได้คือ divergent มีค่าเท่ากับ0นะครับแต่มีประเด็นคือในกรณีนี้คือ r จะต้องมากกว่า0
นะครับ i ต้องมีค่ามากกว่า0ถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่ค่า divergent มีค่าเท่ากับ0นะครับตรงนี้เราก็จะดูผลได้ง่ายๆนะครับก็คือว่าเรารู้อยู่ว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจุดประจุเนี่ยมันมี spatial symmetry อย่างที่บอกไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะหาฟลักซ์นะครับหาฟลักซ์ที่ผ่านพื้นผิวอะไรก็ตามนะฟลักซ์ที่ผ่าน differential volume นะครับที่เขียนอยู่รูปของ spatial coordinate เนี่ยนะก็คือในฟลักซ์ที่ผ่านบริเวณนี้สิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าตัว differential volume เนี่ยตรงส่วนที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางกับส่วนที่อยู่ไกลจากจุดศูนย์กลางมีพื้นที่ไม่เท่ากันเห็นไหมครับมีพื้นที่ไม่เท่ากันเพราะว่าลักษณะของ spatial coordinate ก็คือไอ้รัศมี r เนี่ยจะพุ่งออกไปจากจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นยิ่งพุ่งออกไปมันก็จะยิ่งบางออกเห็นไหมครับเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้ไม่เท่ากันนะซึ่งจากสูตรของพื้นที่ผิวของทรงกลมเรารู้ว่าไอ้ตัวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับ DA ตรงนี้เนี่ยมันแปรผันตรงกับ r กำลัง2ใช่ไหมครับก็คือยิ่ง r มีค่ามากตัวพื้นที่ที่รองรับมุมนะครับก็คือแนวรัศมีออกไปเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่มากขึ้นโดยที่มันแปรผันตรงกับ r กำลัง2นะครับดูเผินๆเราก็อาจจะมองว่าอ่ะในเมื่อเราหาฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าที่มันผ่านเข้าทางผิวด้านนี้แล้วก็ออกอยู่ด้านนี้นะผิวด้านข้างจะไม่มีผลเพราะว่าเรารู้ว่าสนามไฟฟ้ามันพุ่งออกในแนวรัศมีเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนตัว differential volume ใน spatial coordinate ไอ้ตัวผิวด้านข้างเนี่ยก็จะขนานไปกับทิศของสนามไฟฟ้าซึ่งฟลักซ์เป็น0เห็นมั้ยครับอันนี้ตรงไปตรงมาแล้วเรารู้ว่าผิวด้านข้างไม่มีผลแต่ผิวด้านในกับผิวด้านนอกเนี่ยจะเห็นว่าผิวด้านนอกมันกว้างขึ้นนั่นหมายความว่ามันมีพื้นที่รองรับตัวสนามไฟฟ้าที่จะพุ่งผ่านมากขึ้นเมื่อเทียบกับผิวด้านในถ้ามองเผินๆอาจจะมองว่าอ้าวงั้นฟลักซ์ด้านนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นสิแต่อย่าลืมว่าตัวสนามไฟฟ้าเองนะครับมันมีค่าแปรผกผันกับ sin 1 sin r กำลัง2มันมีลักษณะเป็น inverse square law เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพื้นที่ที่สนามไฟฟ้าวิ่งเข้าจะน้อยวิ่งออกจะมากเหมือนกับพื้นที่ด้านออกเนี่ยมันกว้างกว่าแต่ตัวสนามไฟฟ้าเองมีค่าลดลงตามระยะ r กำลัง2พื้นที่มีค่าเพิ่มขึ้นนะตาม r กำลัง2ในขณะที่สนามไฟฟ้าลดลงมีค่าตาม r กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าเราหาฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าที่พุ่งเข้าทางด้านนี้กับพุ่งออกทางด้านนี้เนี่ยเราจะได้ว่าขนาดของฟลักซ์จะมีค่าเท่ากันไอ้ตอนพุ่งเข้าเป็นลบใช่ไหมพุ่งออกเป็นบวกตามนิยามของฟลักซ์ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพื้นที่เพิ่มขึ้นแปรผันตรงกับ r กำลัง2ในขณะที่ตัวสนามไฟฟ้าลดลงแปรผันตรงกับแปรผกผันกับ r กำลัง2 2อันนี้มาคูณกันเพื่อหาฟลักซ์ไอตัว r กำลัง2ก็เลยตัดกันไปเราจึงได้ว่าฟลักซ์ที่พุ่งเข้ากับฟลักซ์ที่พุ่งออกมีค่าเท่ากันหรือ divergent เป็น0เห็นไหมครับก็สอดคล้องกับผลที่เราคำนวณออกมาแต่ในการคำนวณตรงนี้เน้นว่าจะต้องดูที่ r มีค่ามากกว่า0นะครับเพราะถ้า r มีค่าเท่ากับ0ปุ๊บมันจะเกิดปัญหาทันทีว่าr ตรงนี้เป็น0แล้วก็ dip ตรงนี้ก็เป็น0มันจะได้ผลออกมาเป็น0 0 0ซึ่ง0 0 0เป็นค่าที่บอกไม่ได้ว่าเป็นค่าเท่าไหร่นะครับเวลาเราพูดถึง0 0 0เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็น ค่าที่มันหาค่าไม่ได้ไม่ใช่หาครับเราไม่รู้ว่าค่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่า0 0 0มีค่าเท่ากับค่า a ค่านึงแล้วเราเอา0ขึ้นไปคูณอีกฝั่งนึงเราก็จะได้ว่าa มีค่าอะไรก็ได้เพราะอะไรก็ตามคูณกับ0มีค่าเป็น0เสมอไหมครับ
คำถามก็คือว่าในที่นี้คือว่าแล้วที่ตำแหน่ง r มีค่าเท่ากับ0เนี่ย divergence มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็บอกว่าโดยตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราหาจากสูตรนี้โดยตรงไม่ได้เราก็อาจจะต้องกลับไปที่นิยามของ divergence เห็นไหมครับโดยที่ตัวนิยามของ divergence เนี่ยบอกเราว่า divergenceของเวกเตอร์ฟิลด์ใดๆหรือในกรณีของสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คือลิมิตเดลต้า v เข้าใกล้0ของเส้น1ส่วน v คูณเส้น1ส่วนเดลต้า v นะครับคูณด้วยฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าเห็นไหมคูณด้วยฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าที่ผ่านตัว differential volume เดลต้า v นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะหา divergence ที่ r เท่ากับ0นั่นหมายความว่าตัว differential volume ที่เราจะสร้างขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องครอบคลุมประจุจุดประจุนะก็คือต้องมีจุดประจุอยู่ในนั้นเพราะว่าจุดประจุเนี่ยเราให้มันอยู่ที่ตำแหน่ง r เท่ากับ0นะเป็นตัวตำแหน่งจุดกำเนิดแล้วก็หาสนามไฟฟ้าที่แผ่ไปโดยรอบเราจะหา divergence ที่จุดไหนเราก็ไปสร้าง differential volume นะจุดให้มันครอบจุดที่เราต้องการจะหา divergence แล้วหา flux ที่ผ่าน differential volume นั้นแล้ว take limit ให้ differential volume เล็กลงเล็กลงแต่ว่ายังมีจุดที่เราสนใจอยู่ภายในนะครับแล้วก็ให้ differential volume เล็กลง take limit differential volume เข้าไป0เพราะนั้นมันก็จะไปครอบมีคือจะมีลบรูปลงไปเหลือแค่จุดที่เราต้องสนใจเท่านั้นเองนะครับในกรณีนี้ เห็นว่าตัว differential volume ของเราเนี่ยถ้าเราต้องการจะหาค่า divergence ที่ตำแหน่ง r เท่ากับ0มันจะต้องครอบตัวประจุไปซึ่งคำนี้สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราดู differential volume ที่อยู่ไม่ได้ครอบประจุตัวนี้เอาไว้ก็คือไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง r เท่ากับ0เนี่ยมันจะมี flux ที่วิ่งเข้าฝั่งนึงแล้วก็วิ่งออกอีกฝั่งนึงแต่ถ้าเราไปสร้าง differential volume ที่ครอบจุด r เท่ากับ0เอาไว้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นประจุในนี้เป็นประจุบวกก็จะมีสนามไฟฟ้าพุ่งออกอย่างเดียว flux ที่ผ่าน differential volume จะมีค่าเป็นบวกนะครับไม่เท่ากับ0คราวนี้แต่ถ้าเกิดว่าจุดตรงนี้เป็นประจุลบสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งเข้าใช่ไหมครับ flux ที่ผ่านตรงนี้ก็จะมีค่าหนึ่งนะจะมีค่าเป็นลบค่าหนึ่งแต่ไม่เท่ากับศูนย์นะครับ เสร็จแล้วพอเราเทคลิมิตตรงนี้เข้าไปแต่ว่ายังมีจุด r เท่ากับศูนย์อยู่ข้างในนะครับแล้วเทคลิมิตเข้าใกล้ศูนย์ไปปุ๊บเราก็จะได้ตัวฟลักซ์มานะครับซึ่งจากกฎของกาวส์เรารู้ว่าอินดิเกตตัวนี้มันคือ Q ส่วน epsilon 0เมื่อ Q คือประจุที่อยู่ภายในไอ้ differential volume นะครับที่เราสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นลิมิต delta V เข้าใกล้0เป็น1ส่วน delta V นะแล้วก็ฉากที่อยู่ข้างใน differential volumeในที่นี้ก็คือ Q หารด้วย epsilon 0อันนี้มาจากกฎของกาวส์นะครับเส้นเราก็จะเขียนตรงนี้ได้ออกมาอยู่ในรูปของส่วน1ส่วน epsilon 0ลิมิต delta V เข้าใกล้0ของ Q หารด้วย delta V ทีนี้ถามว่า Q หารด้วย delta V มันคืออะไรมันก็คือค่าความหนาแน่นประจุในโวลูมนะครับในตัว differential volume ที่เราครอบจุดประจุไว้นะครับแต่ว่าถ้าตัว delta v ยังไม่เข้าใกล้0ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นประจุใช่ไหมก็คือประจุหารด้วยปริมาตรนะแต่ว่าประจุมันมีเป็นจุดอยู่ที่จุดเดียวแต่ในขณะที่ differential volume เนี่ยมันมีค่าของมันอยู่นะมีขนาดของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าอันนี้มันก็คือฉากเดนซิตี้เฉลี่ยแต่ว่าเมื่อเราเทคลิมิตเดลต้า v เข้าใกล้
ศูนย์เข้าไปมันก็คือฉากเดนซี่นะจุดของจุดประจุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น ตัวฉากเดนซี่นะครับด้วยเอพซิลอน0นะงั้นเราจึงบอกได้ว่าณตำแหน่งที่r เท่ากับ0ค่า divergence จะมีค่าเท่ากับฉาก density หารด้วย epsilon 0ถามว่าสมเหตุสมผลไหมก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือว่าถ้าเราเขียน differential volume ที่อื่นที่ไม่ได้ครอบตำแหน่ง r เท่ากับ0ไว้เราจะได้ว่า divergence มีค่าเท่ากับ0ซึ่งก็เป็นไปตามกฎของ Gauss ใช่ไหมครับเพราะว่า differential volume ที่เราสร้างครอบไว้เนี่ยไม่มีประจุอยู่ข้างในถ้าใช้กฎของ Gauss เราก็บอกว่าflux total flux มีค่าเท่ากับq enclosed หรือ sigma q หารด้วย epsilon 0แต่ sigma q เป็น0ใน differential volume ที่ไม่ได้ครอบประจุตรงกลางไว้เพราะนั้นมันก็มีค่าเป็น0เราก็เลยว่าเรียกว่า flux สุทธิมีค่าเป็น0แต่เมื่อเราสร้าง differential volume ที่มันครอบจุดประจุเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ลักษณะของ flux ที่ผ่านเข้าและผ่านออกแบบนี้ถ้าไอ้ประจุตรงนี้เป็นประจุบวกจะมีเฉพาะ fluxพุ่งออกอย่างเดียวถ้าประจุนี้เป็นประจุลบจะมีฟลักซ์ที่พุ่งเข้าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ฟลักซ์ไม่เป็นศูนย์จากนิยามของไดเวอร์เจนต์เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรากลับไปที่ตัวนิยามแล้วก็ทำออกมาซึ่งปรากฏว่าในที่สุดเราก็จะได้กฎของกาสออกมาเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือไดเวอร์เจนต์ของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับฉากเดนซี่หารด้วยเอพซิลอน0ครับในกรณีของจุดประจุเห็นว่า ในกรณีของจุดประจุนะครับ เราอาจจะเขียนได้ว่าตัวฉากเดนซิตี้เองเนี่ยจะมีค่าเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าเดลต้าฟังก์ชันนะครับความหมายของเดลต้าฟังก์ชันก็คือว่าสมมติในกรณีหนึ่งมิตินะครับตัวนิยามของเดลต้าฟังก์ชันก็คือว่าถ้า x ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่กำหนดนะก็คือไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง a ตรงนี้ค่าเดลต้าฟังก์ชันจะเป็น0แต่เมื่อมันมาเจอกับจุด x เท่ากับ a นะครับ เดี๋ยวก่อนนี่ผมข้ามกันไปนิดหนึ่งจะบอกว่าโลเป็นเดลต้าฟังก์ชันใช่ไหมครับโดยที่โลอาจจะเขียนในรูปของตอนนี้จะเขียนเป็นโลไม่ใช่ตรงนี้จะต้องเป็น Q นะครับก็คือเราบอกว่าตัวฉาก density เนี่ยจะสามารถเขียนในรูปของเอาตัวประจุที่อยู่ในระบบของเราเนี่ยนะครับคูณกับ delta function โดยที่ delta function rho 0ตัวนี้นะครับก็คือที่ตำแหน่ง r เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าแก้ให้มันไปในทางเดียวกันก็คือที่ตำแหน่ง r เท่ากับ0ซึ่งสมบัติของ delta function ก็คือที่ตำแหน่งอื่นนะครับที่ไม่ใช่ r เท่ากับ0 delta function จะมีค่าเป็น0แต่ที่ตำแหน่ง r เท่ากับ0 delta function จะมีค่าเพิ่มขึ้นพุ่งขึ้นไปเป็น infinite ภายใต้เงื่อนไขว่าพื้นที่ใต้กราฟ
เดลต้าฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยในกรณีนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ Q นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเราต้องการจะหา total charge นะที่อยู่ในบริเวณที่เราสนใจเนี่ยมันก็สามารถเขียนในรูปของอินดิเกตอันนี้เพื่อไม่ให้มันสับสนนะครับ Q total มีค่าเท่ากับ indicate Q delta function ที่ R เท่ากับ0นะครับDR indicate DR ตัวนี้คือหมายความว่า indicate ทั่วทั้ง space ทั้งหมดนะครับซึ่งจากสมบัติของ delta function เห็นว่าถ้าบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่ง r เท่ากับ0เนี่ยอินดิเกตตัวนี้ก็จะเป็น0แต่พอเข้ามาที่บริเวณ r เท่ากับ0อินดิเกตตัวนี้นะครับก็คือค่า q นั่นเองนะครับก็คือค่าประจุในจุดกำเนิดนะครับการที่เราเขียนชาร์ดเดนซี่ในรูปของเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยจะมีประโยชน์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในภายหลังอาจจะถ้าพักใหญ่เลยก็คือว่าพอเราจะไปแก้สมการที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจุดประจุแล้วเราใส่เดลต้าฟังก์ชันเข้าไปมันจะทำให้การแก้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับในแง่ของการแก้ differential equation ที่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่พูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปเราก็จะบอกว่าในกรณีของสนามไฟฟ้าที่มาจากจุดประจุเนี่ยที่จุดอื่นๆนะครับที่ไม่ได้รวมตำแหน่ง r เท่ากับ0ไว้เนี่ย divergence จะมีค่าเท่ากับ0 flux วิ่งเข้าเท่าไหร่ก็จะวิ่งออกเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารวม volume ตรงบริเวณที่มีประจุอยู่ข้างในคราวนี้ flux ไม่เท่ากับ0แล้วเพราะว่ามันจะมี flux พุ่งออกอย่างเดียวหรือไม่ก็พุ่งเข้าอย่างเดียวถ้าตัว differential volume ของเราครอบตำแหน่งเราก็เลยบอกว่าจากตรงนี้เนี่ยมันเอาหาค่า divergence ของสนามไฟฟ้า E เนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นไปตามผลของเกาส์นะครับก็คือ divergence E มีค่าเท่ากับโลส่วนเอฟซิลอน0นะครับ